ไม่ใช่แค่ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยที่ได้อนิสงจากการเปิดประเทศของจีนเท่านั้นนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ได้รับอนิสง์เชิงบวกเช่นกันนะครับความคาดหวังการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจจีนการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันเราต้องไม่ลืมเลยครับว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ใช่แค่เที่ยวไทยเท่านั้นแต่เขาท่องเที่ยวกันทั่วโลกครับความคาดหวังแบบนี้นะครับทำให้เรื่องของการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆเกิดขึ้นมาจํานวนมาก ล่าสุดนี้เองนะครับซีเรียมนะครับเป็นบริษัทวิเคราะห์ด้านการบินเปิดเผยว่าสายการบินต่างๆได้มีการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกจากจีนในช่วงเดือนมกราคมอีกกว่าร้อยละ9.5ครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบรรดาสายการบินต่างๆมีการเพิ่มเที่ยวบินจากจีนหลังจากที่มีการเปิดพรมแดนกันอีกครั้ง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขนี้เป็นความคาดหวังในอนาคตเพราะว่าณขณะนี้เองถือว่าจํานวนเที่ยวบินยังน้อยกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดแต่ว่าช่วงระยะหลังจากนี้ถือเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะสดใสที่เดียวสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับดังนั้นเองนะครับจากความเชื่อมั่นดังกล่าวนะครับเราดูในเชิงตัวเลขครับ440นะครับบวกมาแรงนะครับกว่าร้อยละหนึ่ครับเดสของเยอรมนีนะครับบวกมาร้อยละ1.2ึ่งจุองฟุลซีร้อยอังกฤษนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ0.87ครับ มาดูต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียโซนใหญ่ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับตอบรับกันกับความคาดหวงังการที่จีนเปิดเมืองเปิดประเทศจะเข้ามากระตุ้นนะครับให้การค้าการเดินทางการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นมาโดยในฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมมนสิตวันนี้มาดูตัวเลขกันนะครับบวกขึ้นมาร้อยละศูนย์ส่วนหางเสียงฮ่องกงวันนี้บวกขึ้นมาได้ถึงร้อยละหนึ่งจุดแปดเก้าเลยทีเดียวครับขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับวันนี้ มาดูต่อครับที่ฝั่งของเกาหลีใต้บ้างครับสถาบันเพื่อการพัฒนาเกาหลีเปิดเผยว,ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาเนื่องจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการผลิตเพื่อการส่งออกซบเซาลงไปนะครับขณะที่กระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ก็คาดการว่ายอดการส่งออกในปีนี้จะลดลงไปเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาชิปที่อ่อนแอนะครับคาดว่าจะลดลงไปประมาณร้อยละสครับแต่อะไก็ตามเนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ยึดข่าวนะครับเรื่องของจีนเปิดประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจความคาดหวังว่าวเ,เฟดจะชะลอไม่รีบร้อขนขึ้นดอกเบี้ยทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวคอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมา102.63เวตีไต้หวันครับบวกขึ้นมา102.64และฟุตซี่ร้อยฟุตซี่สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์นะครับบวกขึ้นมาได้1 0 0 8 8ครับ หุนโลกคุณยุโรปหุนเอเชียขึ้นแรงแบบนี้หุ้นไทยไม่ขึ้นก็ไม่ได้ครับต้องขึ้นตามเขาหน่อยนะครับแม้ว่าอัตราการเร่งขึ้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเราเนี่ยวิ่งแรงมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับวันนี้หุนไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเซนเมนต์เชิงบวกด้านการท่องเที่ยวรับสัดส่วนการท่องเที่ยวต่อ GDP ของเรามีสัดส่วนเสเยอะนะครับหุนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแถว1แถว2แถว3ตอนนี้เริ่มขึ้นตามกันแล้ว แล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นอีกนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มันสอกเขาชะลอตัวนะครับก็เป็นจุดที่คาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐก็จะมีการชะลอตัวตามไปด้วยทําให้ธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองครับ ก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นบวกแบบนี้เรื่องของนโยบายการเงินที่เข้ามาเป็นบวกแบบนี้ก็ทําให้แนวโน้มนะครับที่ทําให้การผลักดันตลาดหุ้นของไทยเนี่ยปรับขึ้นมาถึงกว่า17จุดทีเดียวครับที่สุดแล้วนะวันนี้เองนะครับปิดตลาดเกินกว่า1,690แล้วนะฮะ ปิดที่1691จุดนะครับตัวมูลค่าการซื้อขายยังคงหนานแน่นอย่างต่อเนื่องที่น่าจับตาก็คือนักลงทุนต่างชาติครับซื้อหุ้นไทยสุดที่ต่อเนื่องหลายวันทําการตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็อีกกว่า4 0 0พล้านเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูตัวเลขนะสิ้นวันกันครับขณะที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งเป็นการกลับมาเก็งกำไรกันอีกครั้งของเดลต้าครับวันนี้แรงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ4.2ครับ CPO ขึ้นแรงนะครับคาดหวังการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศนะครับการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การซื้อหาสินค้าของนักท่องเที่ยวจีนบวกขึ้นมาแรงกว่าร้อยละสานขณะที่ MTC นะครับวันนี้บวกขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับเรื่องของธุรกิจปิ้ s ซ n ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้แรงขึ้นมากว่า10.81%ครับบ้านปูปรับขึ้นมาบางๆนะครับประมาณ1.63%สครับส่วน MAI นะครับวันนี้ แนวโน้มตลาดก็ขึ้นมาเช่นกันนะครับแรงทีเดียวนะครับกว่า10.07จุดปิดที่585ดหจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวม4 3่0มกว่าล้านครับมาดูต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับในฝั่งของราคาทองคำนะครับจากแรงหนุนที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่เรียบร้อนขึ้นหนุบเบี้ยเนี่ยส่งผลทาให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าไปพอดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคาดีตัวกลับขึ้นไปต่อแล้วนะครับล่าสุดราคาทองคาซื้อขายกันอยู่ที่หนต่งอัลแปดร้อยเจ็ดสิบวก้าด้ต่อเนื่อง แต่ก็ตามนะครับช่วงนี้ทองคําในรูปเงินบาทอาจจะขึ้นได้ไม่แรงนะักเพราะว่าเจอเงินบาทแข็งค่าขึ้นไปกดดันราคาทองคําในประเทศครับส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับจากความคาดหวังการที่จีนเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวการเติบโตกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเริ่มกลับมานะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับวันนี้ล่าสุดนะครับราคาน้ํามันบวกขึ้นไม่ต่อครับ ดิ่ีไอครับร้อยละ1 9 4ส่วนเบรดนะครับร้อยละ1 9 1ต้องบอกว่าแม้ว่าวันนี้จะขึ้นมาแรงนะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำติดลบสะสมกันไปต,ต,ตั้งแต่ต้นปีประมาณร้อยละ7ถึงร้อยละ8ครับก็ถือว่าต้องใช้เวลาอีกกว่าจะกลับขึ้นไปได้เทียบเท่ากับราคาช่วงก่อนปีใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวดดีีโอ ไปจนถึง <Ừ. S 1> รายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ